Morning Ride ครับตรงตัวเลยครับเช้าๆเราก็จะขี่รถมาทานกาแฟกันแต่จริงๆในมุมมองของเฮียมาโต้เนี่ยเราก็จะนัดลูกค้าแหละครับเช้าๆแทนที่จะจอดรถไว้ที่บ้านในวันหยุดนะครับออกมาพบปะสังสรรค์พูดคุยส่วนเราก็จะมีรถใหม่ๆให้พี่ๆได้ลองเทสเทคโนโลยีมันอัปเดตขึ้นทุกวันจากพี่ที่อาจจะขี่ตัวเก่าอยู่ก็มาลองเรียนรู้ดูเทคโนโลยีใหม่ๆเป็นยังไงจะได้มาศึกษาข้อมูลเผื่อจะถูกใจกันผมมาลองรถ GSA Sophie ผมรู้สึกว่าชอบ GS มาตั้งแต่ตัวที่เคยขี่แล้วก็มาตัวนี้ชอบตรงที่ขี่สนุกคอร์กเยอะมันชิปเกียร์ชิปอัพชิปดาวค่อนข้างที่จะดีครับแล้วก็เวลาขี่รู้สึกว่าบาลานซ์มันดีกว่าที่เคยขี่รถที่ห้องวันนี้พี่ได้ลองรุ่นไหนไปบ้างครับGS 1003ครับคือต้องการที่จะมาลองอยู่แล้วนะครับสำหรับตัวนี้อย่างแรกก็คือยังไม่เคยขี่ GS เลยเคยแต่ขี่วอร์ซิพันแล้วก็มันติดโดยหลักๆก็ยังไม่เคยลองวันนี้มาได้ลองฟิลก็คือ1เรื่องที่ผมกังวลก็คือเรื่องความสูงของรถน้ำหนักนะครับแต่พอได้ลองขี่จริงๆแล้วบาลานซ์เรื่องน้ำหนักเนี่ยลืมไม่ได้เลยเรื่องความหนักอะไรเงี้ยครับก็คือไม่หนักเลยนะครับส่วนเรื่องส่วนสูงก็เหมือนกันครับก็เหมือนรถทั่วไปพอได้คล่อมหรือวางขาก็ไม่ได้มีเอฟเฟกต์เพราะยิ่งตัวรถยิ่งบาลานซ์ดีทำให้เบามันทำให้รู้สึกว่าขี่ง่ายขึ้นครับวันนี้ลองรุ่นไหนไปครับโอ้แน่นอนครับรุ่นที่ออกมาใหม่สุดนะก็คือเป็น R1003GS นะครับก็ต้องมาลองรุ่นนี้ครับเจาะจงรุ่นนี้อย่างเดียวเลยเป็นนิวโมเดลซึ่งต่างจากรุ่นเดิมๆเยอะมากนะฮะสัมผัสได้จากเครื่องนี่นุ่มมากเลยนุ่มเหมือนสีสูบเครื่องอาการสะบัดเลยพวกนี้นี่น้อยกว่ารุ่นเดิมเยอะนะครับสามารถดูแล้วก็การทรงตัวความนุ่มนวลในการคอนโทรลเนี่ยทำได้ดีกว่าเดิมเยอะมากเลยยอมรับนะครับว่าเป็นรถที่มีระบบอะไรที่เหมือนรถยนต์แล้วก็แตกต่างจากรุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Active Cruise Control นะครับแล้วก็เรื่องของพวกเรดาร์ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการป้องกันเตือนการชนอะไรเงี้ยนะครับว่าครบเนี่ยคันนี้ถ้าใครยังไม่เคยมีหรือถ้าจะตัดสินใจเปลี่ยนคันต่อไปเนี่ยต้อง1003นะครับ